บางทีมันก็มีข้อมูลที่เข้าใจผิดอยู่บ้างเพราะจำเยอะพูดแล้วก็พูดเรื่องเงินเหลืองเงินเหลืองทองนี่อันนี้แอบมาบอกผมจริงก็ไม่ให้บอกคือวันนี้เป็นวันที่โอลิมปิกจบแล้วนะเราอยู่กันตั้งแต่โอลิมปิกเขาเปิดจนกระทั่งโอลิมปิกเขาปิดไปแล้วเรายังไม่เลิกกันสักทีนะประเทศไทยได้2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะเมื่อคืนก็เนี่ยงงๆเงงๆเพราะเมื่อคืนก็ลุ้นมวยอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ชนะแบบแปลกๆน้ําชักมาเถอะระบายนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเราก็ดําเนินชีวิตกันต่อไปเราก็ฟังเพลงกันต่อไปนะเพลงต่อไปด้วยนะครับหวยได้เงินขอย้อนไปดูที่ซันนี่พูดนิดนึงขาไปดีแต่พอขากลับนี่มันเหมือนลำยังไงไม่รู้ว่าโอเคครับโชคดีครับซันนี่เก่งมากผมทำได้แค่นี้ก็บุญแล้วซันนี่ V11 ครับเดี๋ยวก่อนผมจะจากไปนะในเมื่อรายการเซอร์ไพรส์ผมแบบนี้ผมก็ขอพูดอะไรบางอย่างว่าเพลงเมื่อสักครู่ที่ผมร้องไปนะนอกจากจะร้องให้แม่ของผมแล้วผมยังร้องให้กับแม่ของทุกๆคนด้วยครับแล้วผมก็ร้องให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆเพื่อแม่อีกคนที่พลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อแม่ที่ลืมแล้วผมก็จะร้องให้กับคนคนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมที่สุดก่อนที่ผมจะขึ้นโชว์ก็คือครูรักครับผมทำแทนครูแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับซันนี่ V11 ครับทำเรื่องนั้นว่าครูรักก็ทำอะไรเขาเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับแม่ที่เขาไม่มีโอกาสแต่ว่าถึงยังไงคุณแม่ก็สร้างให้ไม่ล้มแล้วครับโซ่แป๊บหนึ่งขอคุยแป๊บหนึ่งว่างานวิดีโอเยอะมาคุยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคือคุณรักเขามันจะมีวันหนึ่งอะที่นั่งก่อนจะวันศุกร์นะครับที่นั่งกันตรงๆเนี่ยแล้วเขาก็เล่าย้อนถึงแบบว่าวันเวลาที่เขาไม่มีโอกาสได้ทำเพื่อแม่ที่แม่เขาเสียไปก่อนที่เขาจะที่เขาว่าเล่าว่าเขาจะต้องไปคือเขามีข้ออ้างตลอดสำหรับการที่แม่ขอไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณรักก็บอกว่าคุณรักไม่ว่างไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปคุยกับพี่คุณรักเองป่าวอยากรู้เฉยว่าโอ้แล้วจริงๆนะที่อยากจะบอกคือว่าพี่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสคริปต์บางครั้งเราไม่ได้อยู่ในความจำเป็นในการอยู่ในโชว์เดี๋ยวบางครั้งเราอาจจะต้องมีแบบเนี้ยคือมันถึงจุดที่ไม่ใช่อยู่ในสคริปต์มันถึงจุดที่น่าทำแต่มันก้ามกึ่งบางทีก็รู้สึกว่าเหมือนกับแหมนอกสคริปต์แล้วมันจะดูไม่ค่อยราบรื่นแต่อย่างนี้พี่ถือว่าน่าทำคือทำแล้วดีการนอกสคริปต์บางครั้งทำแล้วดีแบบนี้เป็นต้นเพราะมันมีที่มาที่ไปมีเหตุแล้วได้มากกว่าถึงบอกว่าอันนี้เป็นอีกตำรานึงซึ่งพี่ซันนี่เขาสอนเองว่าเวลาอยู่บนเวทีแต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้สานนี้ต่อไปโอ้โหเอาบ้ากันไปเล่นนอนแทกก็ดีอยู่บนไม่ได้ซ้อมมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นแฮปเพนนิ่งเป็นเรื่องของการเกิดเหตุเฉพาะหน้าบางครั้งเราอาจจะต้องมีแบบนี้เพื่อให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนแล้วมันดูแล้วประทับใจได้อย่างนี้ถือว่าพี่ว่าโอเคนะกล้ามากที่ทำพี่กล้าทำครับว่าพอเขาอยู่ในบ้านของนักล่าฝันมาหลายสัปดาห์เท่านี้นะครับเหมือนเขาจะสามารถปลดนักล่าฝันคนต่อไปดูท่าทางจะเป็นเด็กขี้อ้อนแล้วก็ค่อนข้างจะซนกับคุณแม่สักนิดหนึ่งแต่ว่าถึงยังไงคุณแม่ก็โกรธไม่ลงหรอกครับโซ่ V1 ครับซึ่งผมว่าพอเขาอยู่ในบ้านของนักล่าฝันมาหลายสัปดาห์เข้านี้นะครับเหมือนเขาจะสามารถ
ปลดปมที่เป็นโซ่อยู่ในลำคอเขาได้แล้วนะครับคุณแม่คุณแม่มีอะไรอยากจะอวยพรลูกไหมครับก็อยากจะบอกลูกนะคะว่าแม่ดีใจที่ลูกโตขึ้นแล้วมีการพัฒนาขึ้นต่อไปก็อย่าพยายามอย่าดื้ออย่าโซนเชื่อคำสั่งสอนของคุณครูทุกท่านเก็บเอาคำสั่งสอนของคุณครูและคำคอมเมนต์ของคุณครูเนี่ยไปพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับของทุกๆคนมาเป็นกำลังใจให้มารักหนูนะขอบคุณคุณแม่มากครับและเขาพร้อมนะครับที่จะโชว์เพลงบทเรียนสอนใจจากคุณภูสมิงหน่อสวรรค์โซ่วีนหนึ่งมาขำละอธิบายที่ขำละอธิบายที่เน็ตขำละเมื่อกี้เหรอคะเออขำละขำหน้าว่ามันคือยังไงลิงก็เป็นลิงใช่ไหมใช่ค่ะพี่ดีแล้วก็ขำท่าที่ไหว้แม่ตอนแรกเลยค่ะนิดนึงแล้วก็งงๆอารมณ์ไหว้แม่ตอนนั้นที่แม่พูดเสร็จแล้วอะอารมณ์ซึ้งครับแบบแต่แบบผมก็พยายามไม่มองหน้าแม่ไงเดี๋ยวร้องไห้ครับก็เลยแบบพยายามไม่มองพอเขาพูดเสร็จผมก็หันไปว่าเขาโอเคเคยทำเสียงหล่อมาขนาดนี้ในชีวิตไหมเสียงหล่อแบบนี้เสียงพยายามเคยร้องเพลงพยายามทำเสียงแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่นับว่าทันสมัยที่สุดแล้วของเพลงทั้งหมดคือเป็นการแต่งเพลงเข้ารุ่นใหม่แล้วนะคือไม่ได้เป็นอยู่ในเมื่อกี้นี้ที่เปิดให้ดูไม่ได้อยู่ในเพนทาโทนิกแล้วนะเป็นเพลงสตริงแล้วนะแต่เป็นสตริงรุ่นแรกๆแล้วก็สเกลก็ไม่ได้เป็นแบบเดด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 อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ละมันเป็นสเกลไมเนอร์เป็นสากลละเพราะฉะนั้นมันก็จะไ
ม่ได้แบบมีลูกย้วยลูกอะไรแบบคือต้นฉบับก็ไม่ได้ตั้งเอาไว้เพื่อจะให้ร้องแบบนิราเนี่ยหนูตื่นขึ้นมันก็ค่อนข้างจะเป็นโจทย์ที่ไม่ค่อยยากสำหรับโซ่อยู่แล้วซึ่งก็ถือว่ามาเจอกันพอดีแล้วก็ไม่ได้ต้องแบกมากเกินไปแล้วก็ทำก็คือเรียกง่ายๆว่าให้แบกน้ำหนักอยู่เหมือนกันแหละแต่ไม่ต้องแบกมากนักเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นความเครียดละนะแต่ตรงนี้ก็ถือว่าทำได้ผ่านสอบผ่านออกมาดูดีเลยที่สำคัญที่ได้จากอย่างที่อะไรนะพี่ไก่บอกอะว่าเออดูถึงความแบบเฮ้ยแมนแล้วว่ะดูดูมีบุคลิกของความเป็นเจนเทิลแมนแล้วคือไม่ได้เป็นแบบดูแบบเอ๊ะนี่เป็นเด็กน่าจะซนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เป็นแอคชั่นหนึ่งซึ่งถ้าจะไปมีอาชีพต่อไปมันต้องแอคชั่นเป็นว่าวันนี้อยู่หลังเวทีอาจจะเป็นลิงเป็นข้างโดดขึ้นมานั่งบนโต๊ะก็ได้ไม่เป็นไรไงแต่พอบางบทเราก็ต้องมีดูภูมิดีครับแต่ก็ต้องหัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นบุคลิกมากขึ้นคือถ้าคือมันเหมือนจะบอกว่าให้ไว้ฟอร์มก็ไม่เชิงอะนะคือเป็นตัวเองนี่แหละทีเดียวว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วถ้าเราไม่เคยฝึกมาก่อนเนี่ยบุคลิกของความเป็นเด็กเนี่ยมันจะโผล่ตลอดเวลาเหมือนกับแบบฮะอะไรเหรออย่างเมื่อกี้เนี่ยคือด้วยความที่เราธรรมชาติของเราไงแต่ธรรมชาติของเราคืออะไรเหรอเพราะมันไม่ได้ปรุงแต่งแต่บางครั้งในการเป็นคนที่อยู่บนเวทีบนข้างหน้าผู้คนเนี่ยบางทีมันต้องปรุงแต่งเป็นแต่ปรุงแต่งให้ดูแบบไม่ใช่ว่าปรุงแต่งแล้วโอ้โคตรเฟกเลยหรือแบบพยายามหล่อพยายามไม่ใช่แบบนั้นนะคือปรุงแต่งคืออาจจะหมายความว่าสงบนิ่งเป็นตามกาลเทศะของบนเวทีหรือบนบทบาทนั้นๆก็เป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งซึ่งได้ก็เป็นบทเรียนสอนใจไงนะแล้วตอนร้องเพลงนี้อยู่ในบ้านซ้อมเครียดไหมเป็นยังไงบ้างหรือว่าครับก็ถือว่าแรกมีครับเพราะว่าเมโลดี้มันเป็นแบบครึ่งเสียงแบบมันไม่ใช่แบบมันเป็นชาร์ปอะพวกคำมันก็เลยแบบมันขึ้นยากหน่อยครับอย่างที่บอกคือมันได้อย่างเสียอย่างคืออย่างพวกคนอื่นเขาได้เมโลดี้ที่ดาดาดีดา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 ดีดา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 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นที่คุ้นเคยง่ายกว่าแต่ว่าการใช้เทคนิคมันยากกว่าแต่ของเราเนี่ยเทคนิคมันค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ว่าเมโลดี้มันเริ่มเป็นฝรั่งแล้วมันจะมีครึ่งเสียงมันจะมีสเกลอะไรบางตัวที่มันไม่ใช่เป็นยุคนี้ละคนละเรียกว่าเป็นเพลงค่อนข้างจะใกล้เวลาใกล้กันแต่ว่าถือว่าอยู่เกือบจะคนละยุคละเพลงนี้จะเข้ามายุคใหม่ละตอนร้องก็โอเครู้สึกอึดอัดไหมที่ต้องทำก็โอเคแล้วนะนั่นแหละที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับข้างในตัวเองเพราะว่าไอ้การขึ้นอยู่บนเวทีครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่พิสูจน์อะไรหรอกมันพิสูจน์ว่าสิ่งที่ต้องการก็คือว่าแต่ละคนได้อะไรกันคืออ่าเจอก้อนหินเจอดอกไม้เจออุปสรรคเจอแล้วแบบอ๋อฉันรู้แล้วว่าการอยู่บนเวทีกับคนเป็นพันคนแล้วเจออะไรแบบนี้ฉันจะรู้สึกยังไงและฉันจะไม่กลัวและฉันจะรู้ว่าต้องทำยังไงต่อไปนี่สำคัญที่สุดอย่างอื่นก็ผิดพลาดอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมชาตินะโอเคสุดท้ายยังเนี่ยไอซ์ยังค่ะแม่ก็ที่ผมได้ออกใจใครได้บ้างนะครับเชิญตุ๊ด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 ไปจงคิดถึงมัมจงไปจงตั้งใจเพื่อตามความฝันของตัวเอง Bright V5 ครับวันนี้ลูกของคุณแม่เป็นขวัญใจของหลายๆคนเกือบทั้งประเทศแล้วนะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะอวยพรให้กับลูกในวันนี้บ้างครับก็อยากจะบอกไบว่าม่าม้าดีใจนะที่ไบทำได้สำเร็จและสิ่งใดที่ไบเมื่อไรไปท้อและเหนื่อยไปจงคิดถึงมัมม้าทุกคนที่บ้านให้กำลังใจนะต
องสู้สู้ต่อไปนะลูกขอบคุณคุณแม่มากครับน้องไบรท์พร้อมที่จะออกมาโชว์เพลงสายันรันจวนจาก The City Chorus Bright V5 ครับคนเขากำลังซึ้งหัวเราะทำไมไม่อ่ะเออแล้วคิดตอนนั้นเลยป่ะที่หันไปมองแม่ก็ตอนนั้นครับมันแบบก็คือโชว์มันนิ่งไปมั้งอะไรอย่างนี้ก็น่าจะหันไปอย่างไหนแม่ก็มาแล้วอะไรอย่างนี้ฝั่งแปลกๆไหนๆแม่ก็มาแล้วจะใช้ซะเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอดูเป็นนักร้องลูกกรุงมากเลยนะเพลงนี้ความจริงก็เก่ากว่าของ City Chorus ด้วยออริจินัลรู้สึกจะเป็นคุณชรัมเทพชัยน้องร้องลูกกรุงจริงๆสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรที่ติดขัดอะไรในตอนรู้สึกตัวเองต้องสบายดีไหมหรือมันอึดอัดอะไรไหมหรือว่าโอเคก็มันไม่เต็มที่ครับไม่เต็มที่ใช่มันต้องอะไรช้าๆอะไรอย่างนี้มันไม่ถูกใจไปครับอ๋อนี่ไงเขาเรียกว่าถูกจับมัดพวกที่กระโดดโลดเต้นเป็นลิงเป็นข้างถูกจับมัดให้นั่งเรียบร้อยพับเพียบสบ้างให้หัดพูดช้าๆทีละคำสองคำไม่ใช่เพราะนี่ไม่ได้ครับเราคุยกับพ่อกับแม่ไม่ไปหลังนะครับไม่มานะฮะแม่อะไรก็ไม่รู้อ่ะบอกค่อยๆพูดทีละคำก็ได้บางครั้งเราจะได้สื่อสารได้แม้กระทั่งเพลงก็เป็นเหมือนกันนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเหมือนตัวโน้ตเมื่อกี้เนี่ยบางตัวอย่างพี่แจ้เอามาร้องใหม่เนี่ย
ดวงตะวันลับไปหรือตอนอะไรนะโทรเราบางคนก็ร้องโทรเราแต่บางทีเธอมาอีก2ตัวโทรเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกว่าเหมือนยิมนาสติกอ่ะถ้าเล่นท่ายากต้องเล่นให้ทันถ้าเล่นท่ายากต้องมีตีลังกาหมุนหลายๆเที่ยวแต่ถ้ากลับมาไม่ทันมันก็เสียคะแนนสู้เล่นท่าง่ายดีกว่าบางครั้งอาจจะทำให้ตัวเองยากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันลงแข่งแล้วมันก็ต้องลองท่ายากด้วยมันจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรซึ่งถูกแล้วนะโอเคต่อไปสุดท้ายละไอซ์กันจริงๆชอบอ่ะรู้สึกมีความสุขกันจังเลยนะร้องแล้วหัวเราะทุกคนเลยอ่ะการแสดงบทเพลงสุดท้ายแล้วภาพแปลกไปเยอะเลยนะเชิญคุณแม่ให้กำลังใจหน่อยสิครับถ้าแม่จะใส่บิ๊กแม่ขอวยพรให้หนูประสบความสำเร็จในเส้นทางที่หนูรักแม่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยหนูพยายามมากแค่ไหนขอให้หนูอยู่ตรงนี้ด้วยความมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจขยันหมั่นฝึกซ้อมแล้วก็ทำทุกวันให้ดีเพื่อแม่และเพื่อแม่ทุกคนที่โหวตให้หนูนะคะขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณครับบทเพลงต่อไปนี้ในอดีตได้เคยช่างสร้างชื่อเสียงอย่างยิ่งใหญ่ให้กับวงดนตรีนักร้องประสานเสียง The Hot Pepper วันนี้น้อง Ice V8 จะรับหน้าที่โชว์กับบทเพลงที่ชื่อว่า3หัวใจครับตอนขึ้นเพลงไฟมืดหมดเลยอ่ะที่สามหัวใจจากสาวแก้มป่องน้องไอซ์วีแปดนะครับโอเคเชิญคุณแมวครับสวัสดีครับน้องไอซ์ครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะโอเคเป็นไงบ้างเคยเห็นตัวเองแบบนี้ไหมเคยเห็นค่ะเคยร้องไหมเพลงแบบนี้ร้องก่อนหน้านี้ร้องค่ะเรียนทางนี้มาอ๋อเรียนทางนี้มาไม่น่าทำเหมือนก็ไม่ได้แสดงว่าก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรไม่ได้รู้สึกว่า
ก็ผิดแปลกอะไรไม่รู้สึกแปลกค่ะแต่รู้สึกกดดันนิดหน่อยค่ะคือแบบเหมือนแบบมันเรียนมาแล้วค่ะมันควรจะต้องทำได้ดีกว่าแบบทำได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนมางั้นเถอะใช่ค่ะแล้วก็กว่าเพลงอื่นๆที่เคยทำมาด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นทางบังเอิญเป็นทางของเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเรียนมาแบบนี้เลยเหรอเรียนใช่ค่ะเรียนเอกแต่ว่าก็คือเพิ่งเรียนได้ไม่นานค่ะแต่มันก็เหมือนแบบมันก็เรียนไหนๆก็เรียนมาแล้วตั้ง2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นไงมันพอใจแค่ไหนพอใจมากกว่าทุกๆวีคเลยค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีจุดผิดพลาดแต่มันเหมือนแบบว่าอย่างที่แบบครูทุกคนจะบอกว่าหนูเป็นสิงสนามซ้อมเลยอะค่ะ คือมันก็เหมือนแบบเมื่อวานก็มีครูหลายคนที่บอกว่าเออตอนนี้ไม่ใช่สิงสนามซ้อมแล้วนะอะไรเงี้ยทำได้ดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจค่ะว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่ได้แพ้ตัวเองอะค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ดีคือลงมาจากเวทีแล้วรู้สึกภูมิใจตัวเองพอใจตัวเองได้นั่นแหละดีที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานต่อไปในการไปร้องเพลงต่อไปก็ทำได้เนียนไปปกติเลยนะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคืออะไรก็ตามที่มันหกหล่นเลี่ยลาดเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งวิธีการที่จะทำให้ไม่หกหล่นเลี่ยลาดเพี้ยนเล็กเพี้ยนน้อยตกนิดตกหน่อยเนี่ยมีอันเดียวเท่านั้นคือซ้อมเยอะแต่พวกเราก็คงซ้อมกันได้แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นถึงบอกว่าโอเคใครจะว่ายังไงก็เป็นความรู้นะแต่ว่าพวกนี้สำหรับพี่เองไม่ได้ค่อยมาจับอะไรตรงนี้มากเป็นหน้าที่ของพวกเธอเองต้องไปฝึกต่อไปหลังจากจบออกไปจากบ้านนี้แล้วก็จะร้องอะไรจะขึ้นร้องเพลงอะไรต้องให้เขาเรียกว่าร้องเพลงนั้นจนช้ำช้ำทั้งเพลงช้ำทั้งคอช้ำทั้งเพลงแปลว่าอะไรคืออยู่กับเพลงนั้นจนแบบร้องได้โดยที่ไม่ต้องจำแล้วหรือช้ำและคอช้ำด้วยหมายความว่าร้องจนกระทั่งคือเหมือนสังเกตไหมว่าตอนเช้าๆบางทีเราร้องเพลงไม่ได้มันยังไม่ช้ำกว่าจะช้ำได้กว่าจะมาก็ส่วนใหญ่กลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละคือช้ำทั้งเพลงช้ำทั้งคอแล้วเพลงมันจะได้กำลังรสนุ่มเหมือนนวดบีบมาอย่างนุ่มและรสชาติอร่อยเหมือนกันธรรมชาติของหลายๆเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันครบแล้ว8ถือว่าตรงนี้พี่พอใจกับเด็กไทยที่มาร้องเพลงไทยภูมิใจนะจ๊ะคือเชื่อว่านับจากนี้ไปเนี่ยเวลาเราไปเจอเพลงอะไรเนี่ยเราจะชะงักนิดหนึ่งคือสมมุติว่าเราร้องเพลงรุ่นใหม่ๆที่อาจจะมีวิธีการร้องอีกแบบนึงเนี่ยเราอาจจะใส่อะไรของเราเข้าไปนิดนึงเพื่อที่แบบว่าไม่ร้องไปเรื่อยๆตามเขาไปอย่างนั้นน่ะแต่เราจะมีแบบเฮ้ยตรงนี้ฉันว่าฉันต้องร้องชัดกว่านั้นว่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉันไม่ร้องรอเรือฉันจะไม่ร้องรอเรือหรือเป็นรอเรือหน่อยก็ได้ให้เรือมันบื้อมากขึ้นน่ะไม่ใช่เป็นเรือเป็นเรือที่มันรออะไรที่ไม่ชัดเจนหรือหลายๆอย่างซึ่งพอวันที่ผ่านออกไปจากบ้านนี้เรียนแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้นี่แหละจะต้องใช้ในเวลานี้ในเวลานั้นซึ่งยังจะมีให้เรียนรู้อีกเยอะมากและเราก็ยังไม่ได้จากกันไปไหนเราจะมีกันอีก5วีคซึ่งวีคนี้ทำได้ขนาดนี้เดี๋ยวต้องไปหารือกันว่าโอ้ มาอัดมันต้องเจออะไรที่มันต้องเจอปีนเจอฮะลวดลวดหนามอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะแข็งแกร่งโอ้ยนะแต่อันนี้บอกไงการฝึกไม่เคยมีใครตายนี่ไม่ได้ฝึกทหารกับอาวุธจริงอย่างน้อยครูฝึกเขาก็ถ้าจะยิงก็เหมือนจะใช้กระสุนปลอมเจ็บๆคันๆแต่ต้องเจอไม่งั้นมันก็ออกจบออกไปแล้วก็ไม่รู้ไปเรียนอะไรมาใช่ไหมอ้าวละได้เวลาแล้วเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงเอ๊ะเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมากินข้าวด้วยอะไรสักอย่างนะ
เดี๋ยวพี่ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีนึงตอนกินข้าวด้วยกันแจกโจทย์อะไรสักอย่างนึงเอาแบบรีแลกซ์รีแลกซ์นะสบายสบายเดี๋ยวเจอกันครับพี่ดีขอบคุณค่ะไปส่งพี่ดีลืมอะไรไหมโอเคเขาสอนหมอทำงานหมอไปแล้วใช่ไหมกินยาไม่ต้องนอนอย่าเพิ่งเปิดนะที่เคยทำฝนหยุดแล้วแม่ยังไม่ได้บอกไม่ได้สอนอ่ะ